โอเคนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเรนเจอร์ออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับมากันชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนฟีลลิ่งนิดนึงนะครับการจะพาเพื่อนๆมาฟาร์มการ์ดวันเดอร์เลอร์เขียวนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยการจะอธิบายเรื่องของดันเจียนนี้นิดนึงเนาะดันเจียนนี้นะครับสำหรับคนที่จะมาฟาร์มนะผมแนะนำก็น่าจะเป็นสายแอมโบแหละแต่ถ้าเป็นสายคริก็ฟาร์มได้แต่อาจจะลำบากนิดนึงในการลากมอนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวการจะขออนุญาตใช้วิธีของการก็คือการจะใช้พีทนะครับตัวที่เป็นตัวหลักของการมาช่วยในการที่ดึงนะครับดึงมาบัฟนะครับก็อันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องหามุมยืนก่อนนะครับมุมที่สามารถที่เรียกว่าเห็นบีได้ตลอดเวลาประมาณนั้นนะเพื่อนต้องลองเพื่อนเพื่อนต้องหามุมยิงก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่เห็นไหมมันจะเข้ามาโอเคเราจะมาโฟกัสกันในเรื่องของการ์ดวันเดอร์เลอร์เขียวอย่างเดียวนะครับก็วิธีการฟาร์มของกันก็จะเป็นการวิงยิงแต่วันเดอร์เลอร์เขียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยของที่การใส่ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เป็นหมวกเนาะหมวกแอมโบนะครับหมวกเรซซิ่งนะครับแล้วก็เสื้อใส่การ์ด1ปีนะครับแล้วก็ธนูใส่การ์ดไวไนท์นะครับธนูแดงนะครับแล้วก็มัฟนะครับกันได้ทำการเปลี่ยนจากแมนแบทเป็นการ์ดลิงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รองเท้าก็ยังเป็นสปีดออฟไลท์นะครับEAC สปีดเนาะเพราะว่าคอมโบกับแหวนเทมตอนนี้การใส่เป็นแหวนเทม EA7 นะครับแล้วก็ใส่การ์ด1ปีเนาะแล้วก็ส่วนประดับอีกข้างเป็นประดับแคชช็อปนะครับประดับลาพินนะครับใส่การ์ดฮิวแมนนะครับเอาค่าฮิตเนาะส่วนวันเดอร์เลอร์แล้วก็ส่วนคอสตูมเนี่ยการก็จะใส่เป็นบวก SPD นะครับแล้วก็ใส่เชงเด็กนะแล้วก็ใส่ถุงมือเจาะร้อยนะครับแล้วก็ใส่เซตรีโหลดยังไม่ได้ออฟเนาะแล้วก็ใส่ปีก SPD นะครับก็ตอนนี้ในตัวกันสามารถทำ HPD ได้ทั้งหมดนะครับ193เนาะถ้าบัฟเต็มนะครับเนี่ยการบัฟเต็มเห็นไหม193 ACD 193คือแต่เดี๋ยวกันจะเพื่อความสนุกของเพื่อนๆเนาะกันจะบัฟละกันหมายถึงว่าเดี๋ยวจะบัฟพวก Power Booster Almighty แล้วก็เดี๋ยวลองกด1คูณดรอปให้ดูละกันคือจริงๆกดคูณหรือไม่คูณเนี่ยสำหรับการผลลัพธ์มันเท่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวการ์ดอะโอกาสดรอปมันต่ำแต่ถามว่ากดคูณดีไหมคำตอบก็ดีแหละนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันละกันนะว่าวิธีการฟาร์มจะเป็นยังไงกันแจ้งก่อนวันเดอร์เลอร์เขียวนะครับจะเป็นประเภทเดมอนนะครับเป็นเผ่าเดมอนนะเป็นเผ่าเดมอนนะครับธาตุลมนะครับต้องใช้ลูกธนูดินในการยิงนะครับก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูละกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบัฟก่อนละกันก็เราต้องวิงยิงอย่างเดียวนะครับเพื่อความสนุกกันจะขอกดตัวนี้ให้เนาะกดคูณดรอปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกด EXP ด้วยละกันนะครับเพราะว่าขึ้นดีนะการเอาตัวที่เลเวล176มาฟาร์มนะครับโอเคก็เราก็วิงหาอย่างเดียวเลยนะครับคือตาเนี่ยวิงไปด้วยคูณเห็นไหมคือตัวเนี้ยเราต้องยิงอย่างเดียวอะยิงอย่างเดียวอะแล้วก็เราก็ต้องวิงรีบวิงนะครับคือมันแบบยืนนานไม่ได้อะมันค่อนข้างเจ็บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัววันเดอร์เลอร์เขียวอะมันมีเบอร์เซิร์กเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวแดงปะโอ้โหตีโคตรแรงอะเนี่ยเห็นปะเนี่ยคือโดนละคือเราต้องพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหาจังหวะหาจังหวะลากๆมันอะเพราะว่ายืนตรงๆไม่ได้มันจะตายเนี่ยแต่เราต้องครับคืออย่างงี้ครับวันเดอร์เลอร์เขียวอะมันเป็นดีมอนเนาะพอมันเป็นดีมอนปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นมันจะมองเห็นเราตอนเราคาโมนะแต่พวกเลดิกแล้วก็พวกไอตัวตีไกอะครับมันเป็นอันเดดนะครับมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรานะครับ
เป็นอันเดดกับเป็นกึ่งมนุษย์เนาะเป็นเผ่ากึ่งมนุษย์แล้วก็อันเดดเนี่ยมันไม่เห็นเรานะครับคือเราก็สามารถแบบใช้คาโม่หลบได้นะครับแล้วก็ข้อดีของวันเดอร์เลอร์การฟาร์มวันเดอร์เขียวเนี่ยเราสามารถที่จะใช้หมากัดเพื่อล็อกมันได้นะมันจะไม่วิงเหมือนในตัวตีไก่นะเมื่อกี้เห็นปะเมื่อกี้การใช้หมากัดที่ไอตัวตีไก่มันเขาเรียกแหละมันกดมันวิงทันทีแต่ตัววันเดอร์เลอร์เขียวเนี่ยมันไม่วิงนะครับก็สามารถเอามาเป็นแบบเป็นทริคสำหรับคนที่จะมาฟาร์มการ์ดคือเนื่องจากต้องบอกก่อนว่าการ์ดมันแพงเนาะเนี่ยเห็นปะคือการ์ดวันเดอร์เลอร์เขียวอะเซิร์ฟเวอร์ทรอตอนเนี้ยรับกันใบละประมาณ1,600-1,700นะครับเห็นใบล่าสุดขายไป1,700-1,800ก็แป๊บเดียวออกแป๊บเดียวออกเนี่ยเราก็เลยลองเปลี่ยนมูสบ้างว่าแบบให้เราลองเปลี่ยนฟิลบ้างมาฟาร์มดูจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คือต้องเสี่ยงมานะเพราะว่าเราไม่เห็นว่าการ์ดตกหรือไม่ตกเนี่ยพอโดนลดเอจิปั๊บเนี่ยการก็ต้องบีดึงกลับมาเติมบัฟเลยนะครับเพราะว่าค่าเอจิมันสำคัญสำหรับการมากเดี๋ยวขอทับ MC ออกก่อนนะเมื่อกี้เจอแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวลากออกมาก่อนสตริงก็ไม่เห็นเรานะแต่ตัวนี้มันเห็นเราระยะไกลเนี่ยถ้าเราลากมันมาแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเบอร์เซิร์กเห็นปะเพื่อนๆต้องระวังมันเบอร์เซิร์กคือเปอร์ขึ้นค่อนข้างดีนะเออกันมาเก็บกันมาลองแบบมาลองฟาร์มได้แป๊บหนึ่งละคือม่อนมันเก่งด้วยแหละแล้วมันเปอร์มันก็เลยขึ้นดีนะครับ EP ได้ตัวเท่าไหร่400,000อะคิดดูดิไอ้วันเดอร์เลอร์อะการสักใบให้คนดูซิ กันฟาร์มมาพักหนึ่งแล้วแหละเป็นชั่วโมงกว่าละมันตกยากอ่ะขนาดตอนที่กันแบบเก็บเวลไอตัวหลักอ่ะให้ร้อยเนี่ยกัดมันไว้แล้วยิงอีกตัวก่อนเฮ้ยอะไรตกโอ้นึกว่าขยะตกของชิ้นนึกว่าเป็นการ์ดโอ้เมื่อกี้ฟาร์มได้ใบคาบเงี้ยโอ้โหแบบเจ็บช้ำจิตใจมากเพราะว่าใบคาบนี้โอกาสตกก็น้อยนิดอยู่แล้วนะครับทำไมไม่เป็นการ์ดเลยอ๋อจะเล่าถึงตอนที่เก็บเวลตัวหลักอะไอ้175ไอ้185คือฟาร์มแบบเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มสิยิงทั้งวันอะหมายถึงว่ายิงทุกตัวยิงทั้งวันอะเออได้การ์ดมา2ใบแต่คือแบบเล่นแบบ4-5วันติดกันแบบวันละแบบหลายๆชั่วโมงอ่ะเกิน10อ่ะพูดได้เลยเก็บเวลอ่ะคือเก็บกว่าจะบอกไงดีอ่ะการ์ดมันตกยากมากอ่ะเออไม่แปลกใจเลยว่ามันทำไมมันแพงอ่ะแต่ก็อย่างว่ามันเป็นเรื่องของดวงอ่ะเนาะคือเราก็ไม่รู้แหละว่าจะตกหรือเปล่าแต่เราก็ถ้าเราไม่มาล่าเราก็ไม่ได้คือจริงๆกันอยากล่ามาใส่ธนูตัวเองนี่แหละนะครับแล้วก็ตอนนี้กันอยากจะแบบฟาร์มอาจจะขายก่อนก็ได้เพราะว่าอยากจะซื้อ Open Air เนาะใส่ Open Air อุ้ยเฮ้ยตัวเดลเลอร์เยอะจังโอ้โหไม่ไหวแน่เลยวะไม่ไหวนี้ต้องถอยก็จะซื้อ Open Air เนาะที่มาเอาลดดีเลย์อีก 5% นะครับมาแทนลูกโป่งจริงๆไม่อยากเสียลูกโป่งเลยเนี่ยเห็นไหมโดนรถเอจิแล้วแบบสวยอ่ะโดนรถเอจิต้องแบบอันนี้คือประเด็นน่ะกันน่ะทำรองเท้าเทมไว้อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูการน่ะทำรองเท้าเทมไว้ประเด็นน่ะแล้วประเด็นคือมันใส่อ่ะแล้วมันยังไม่เก่งตอนเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเลยการทำเสร็จแล้วนะการทำรองเท้าเทมเรียบร้อยแล้วเห็นปะ EA4 Hawkeye เห็นปะสล็อตด้วยนะคือทำเสร็จเรียบร้อยหมดละแต่คือยังไม่สามารถที่จะเล่นได้เพราะว่าบาลานซ์มันไม่พอคือ ACD มันขาดคือมันลองเล่นแล้วแหละมันยิงแบบไม่รัวแบบเนี้ยมันไม่มันอะจริงคือเหมือนมันฝืนเล่นอะ
ี่เราต้องรีบเคลียร์ก่อนนะโอ้โหติดเกาะคือบาลานซ์มันไม่ผ่านอ่ะก็เลยแบบก็เลยไม่เล่นนะคือถามว่ายิงแรงไหมอยู่ยิงแรงมากยิงแรงมากยิงแรงจัดเลยอ่ะเวลากันแบบใส่รองเท้าเทมแล้วติดฮอกอายนะคือแบบเท้าเทมได้ EA4 ฮอกอายอ่ะคือแบบติดสกิลฮอกอายอ่ะโอ้โหยิงแรงขึ้นมาแบบเป็นหมื่นอ่ะต่อฮิตนะแล้วมันรัวๆอย่างเงี้ยมันแรงจัดเลยอ่ะคือแบบว้าวเลยอยากเล่นมากแต่แบบงบประมาณก็ไม่เพียงพอก็เลยต้องมาล่าวันเดอร์เขียวให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวกันจะล่าประมาณอีกแค่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเผื่อแบบโชคดีเนาะดับให้เพื่อนๆดูว่ามันแบบเราลงมาล่าจริงได้ไหมเนี่ยแต่ถ้าแบบพวกสายคีอ่ะกันจะแนะนำอย่างหนึ่งคือมันฟาร์มได้เว้ยแต่มันอาจจะต้องลากมอนยาวๆแล้วก็ใช้แท็บช่วยคือวันเดอร์เขียวก็ติดแท็บนะไม่ใช่ไม่ติดนะแต่อย่างสายแอมโบมันไวไงอุ้ยเจอสองตัวแล้วโอ้โหเจอสะวินนี้คือสายแอมโบมันไวแล้วก็มันแบบรีบฉาบฉวยได้อะแต่มันเจ็บนะมันไม่มีค่ารักแล้วมันติดเคิร์ดบ่อยนี่คือต้องวิงต้องดึงกลับอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์ได้การ์ดไหมโอ้โหดูดิเนี่ยแป๊บเดียวครึ่งหลอดละเห็นไหมคือมันต้องใช้บีช่วยจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าไม่ใช้อ่ะเพื่อนๆต้องกดใบเดฟถ้าไม่กดอ่ะตายเจ็บมากอ่ะคือไม่ใครไม่มีบีอ่ะมันลำบากหน่อยนะแต่อย่างที่บอกครับใช้ใบเดฟช่วยได้ครับใช้ไปเดฟช่วยได้ก็มันก็จะทานดาเมจแล้วก็กดยามานาโพชั่นอ่ะเอ้ยไม่ใช่มานาสิมีเดียมอ่ะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเด้ง HP เนาะเพราะถ้าอย่างนั้นอ่ะปั๊มกระจายตายกันพอดีมันหมายถึงว่าเปลืองอ่ะเปลืองตายกันพอดีอุ้ยเดี๋ยววิ่งก่อนไม่ไหวหมายไว้ คือถ้ามันเยอะอ่ะไม่ต้องฝืนนะกันจะบอกว่าจากที่กันลองเปลี่ยนเนี่ยไอ้ลิงหนังสติ๊กอ่ะโอ้โหยังโหดเลยคือมันโหดยังไงคือมันเพิ่ม HPD ด้วยเพื่อนๆถ้าเราอัพ120มันเพิ่มมันน่าจะเพิ่ม 12% นะแล้วมันทำให้เราแบบทำ193ได้จริงๆการทำ193ไม่ได้นะการทำ ACD ไอ้การทำ HPD 193ยังไม่ได้เพราะการนับ AG น้อยไงแต่ถ้าการอัพ AG เยอะกว่านี้หน่อยก็โอเคนะแต่ตัวหลักกัน AG แค่ร้อยเดียวเองอะอุ้ยตายก่อนเพราะว่าอุ้ยไม่ฝืนเนี่ยคือถ้าการ์ดตกนี่คือยอมตายอ่ะจริงคือยอมวิ่งเข้าไปเก็บเปอร์ขึ้นดีมากครับตอนกันมากันมีแค่20เปอร์เองมั้งมันขึ้นแบบขึ้นไวอ่ะคือกดคูณคือสนุกเลยอ่ะเหมือนเก็บคือเหมือนมาเก็บเวลด้วยแหละความจริงแต่เราก็แบบมันลุ้นการ์ดอ่ะมันแพงเนาะคือถ้าแบบฟาร์มได้วันหนึ่งนี้สัก2ใบนี่คือโหสุดยอดอ่ะวันละ 3,500 อย่างเงี้ยโอ้โหฝันตื่นคือประเด็นน่ะประเด็นที่สำคัญที่สุดอ่ะคือม่อนมันน้อยเว้ยม่อนมันน้อยที่เนี้ยมันไม่ได้เยอะไอ้วันเดอร์เลอร์อ่ะคือม่อนมันน้อยแล้วก็แบบมันหายากอ่ะนี่กดวิงวันแล้วนี่วิง7วันด้วยที่มันแจกฟรีมาพอดีมันติดอยู่ในตัวเลเวลเท่านี้ก็เลยเอามาติดมาฟาร์มให้เพื่อนๆดูต้องลากกันแบบหาจุดดีๆกัน
เออเนี่ยกันเห็นบีคนบีก็มาฟาร์มที่นี่เยอะนะเดี๋ยวกัดวันเดอร์ทิ้งไว้ก่อนเราต้องเคลียร์ทีละตัวนะต้องใจเย็นๆนะคือตอนกันเล่นสายคีกันก็เคยเอามาฟาร์มนะแต่แบบแค่ไม่ได้สตรีมแต่แบบบอกเลยว่าลำบากกว่าเอ็มโบแบบเยอะมากแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าเพื่อนเพื่อนมีดวงก็ลองดูครับสายคีเล่นได้ไหมเล่นได้ครับฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้แต่แบบต้องใจเย็นนะอย่าแบบนี่ขนาดเอ็มโบรัวๆยังต้องใจเย็นเลยเพราะว่ามอนที่นี่มันตีแรงจัดเลยคือเรนเจอร์เราไม่มีโล่เราถือโล่ไม่ได้ของป้องกันเราต่ำโอ้ยเจอแต่วิงเฉยเนี่ยพอเกาะป้องกันเราแบบน้อยอ่ะมันก็เลยทำให้เราแบบเล่นในลำบากนิดนึงมันไม่ฟรีสไตล์เหมือนแบบบีอาโดหรืออะไรเงี้ยแต่มันง่ายกว่านะเพราะว่ามันเราแบบอยู่ไกลได้อ่ะเฮ้ยเจอจอพีทมียังไงแต่มันคนละธาตุกันเลยฮะต้องฆ่าตัวป้านี่กันการ์ดตกเลยการ์ดโอ้โหไม่มาแม้แต่หัวกะโหลกเห็นไหมเราก็เอาแบบหมากัดยิงโอ้เจออีกอะเจอแล้ววิ่งหนีประมาณสัก10 ตัวได้แล้วมั้งเนี่ย โอ้ยอีกละเนี่ยเราถ้าอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆเล่นนะลากสติงมันไม่เห็นเรานะเออเราก็แบบฟรีได้อยู่เนี่ยดูดิเพื่อนๆดูกันโดนทีละหมื่นอ่ะบ้าไปแล้วนี่คือแบบไม่ได้กดใบเดฟนะเออถ้ากดใบเดฟมันก็จะทอนลงมานิดนึงทอนดาเมจลงมาหน่อยโอ้ไม่ไหวดึงมาก่อนบัฟจะหมดเอ้ยไม่ใช่บัฟจะหมดเลือดจะหมดเล่นเดี๋ยวนะเอาอันนี้ออกมากันเล่นพอเล่นในตัวแบบเขาเรียกเล่นเล่นเล่นสายเนี้ยมันทำให้เราติดยาเว้ยเออมันติดยาบัฟมากเลยอะสายเนี้ยคือไม่กดนี่คือลำบากอะว่ามันเงื่อนไขมันแบบจำกัดหลายอย่างอ่ะคือถ้าใครคีแรงๆนี่คือหน้ามาเล่นก็ได้นะสายคีอ่ะไม่ชอบไปสติงแล้วตอนคลิปก่อนๆนี่ชอบเนาะหมายถึงว่าตอนที่เล่นสายคีเพราะธนูเราอัดฟอร์มเรทไงสติงนี่ยิงโคตรมันอ่ะมีบีอาโดมาฟาร์มมาฟาร์มหรือมาล่าบอสกันไม่รู้การ์ดไปไหนอ่ะออกมาสักใบได้ไหมโอเคข้อดีของบูสปีดออฟไลน์ก็คือติดปั๊บเนี่ยเอจีบวกเยอะมอนตีไม่โดน
มอนค่อนข้างน้อยนะเพื่อนๆคือแบบไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการ์ดถึงแพงเนี่ยไอ้ว่าติดสกิลละน่าเบื่อมากเลยเพราะว่าเราไม่มีค่ารักไงคือเรนเจอร์อ่ะถ้าใครเล่นแบบเล่นสายคีมาก่อนรักร้อยยี่อ่ะเราจะไม่ค่อยชินหรอกกับการติดเคิร์ดอ่ะเคิร์ดมันแก้ด้วยรักเกินร้อยมันก็ไม่ติดแล้วมั้งแต่คืนนี้มันไม่มีละค่ารักเลยไงพอไม่มีค่ารักปั๊บเนี่ยมอนโยนสกิลเคิร์ดมาปั๊บเนี่ยติดเรียบร้อยเลยนะแล้วติดปุ๊บมันก็จะอืดเลยอ๋อเขามาล่าบอสเป็นไปได้ก็อย่าปะทะนะดูดินี่โดนฟันสองฉับเองอะโคตรแรงอะเนี่ยครับวิธีการฟาร์มกันก็จะประมาณเนี้ยเอาพีชอะดึงนะไม่จำเป็นต้องแต่งงานนะคือพีชมันมีสกิลดึงในแมปอยู่แล้วเนาะเออมันก็จะสามารถแบบดึงได้อะสบายหน่อยพอเราเอามาดึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะสบายแต่ประเด็นคือสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีผีอ่ะโอ้มันจะยากหน่อยนะดันเนี้ยมันตีแรงมันตีแรงแต่ถ้าใครแบบเฟี้ยวๆหน่อยก็มาลองก็ได้ครับการ์ดแพงแล้วก็คงจะแพงอย่างนี้อีกนานนี่ขนาดเซิร์ฟพอนะเออแล้วเซิร์ฟเคออสคนใช้เยอะกว่านี้แบบเยอะแบบเยอะอะเห็นเขาขายกันใบละ1,900-2,000มั้งแต่เนี่ยเพื่อนๆดูดิในแมปอ่ะมันไม่ค่อยมีใครเลยเว้ยเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะทำไมถึงไม่มีใครมาฟาร์มนะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบยังไม่ถึงเวลามั้งการเล่นเช้า6 โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราให้ดูฟิลในการเก็บเบลเนาะเอ้ยไม่ใช่ดูให้อุ้ยบอสว่ะขอสู้หน่อยเดี๋ยวอุ้ยรัวจังทำไมยิงไม่โดนเลยอ่ะอ๋อภูมิมาไว้ปะโถก็หลักบอสกันจังเลยไม่ให้เราตีแหละไม่เป็นไรหรอกเราไม่ยุ่งหรอกเราไปจะเอาอีพีเฉยแต่เซิร์ฟทอร์นี่เขาได้กันวันแรกเลยมั้งนะไอ้การ์ดบอสอะไอ้ตัวนั้นอะไอ้ตัวแมงมุมอะโอ้โหน่าจะวันแรกๆเลยอะเขียนการ์ดนี่ดีมากเลยนะคือถ้าไปเจอแมงมุมอะกันว่ากันสู้ได้ถ้ากันเจอแบบหนึ่งๆตอนเนี้ยเออกดโนลิมิตยิงมันเลือดมันเยอะก็จริงแต่มันโดนแรงนะเอออาจจะสู้ได้ก็ได้มันไปไหนหมดอุ๊ยนี่ไงเห็นปะแตกเออตายครับผมตายคือแบบ
นิดเดียวนะเนี่ยเมื่อกี้เอามือยิงกดยิงปั๊บเสร็จแล้วก็กำลังจะปล่อยเมาส์ไปหยิบน้ำเชื่อเอ้ยกดวิงไม่ทันตายเลยแต่มันเปอร์มันขึ้นไวครับไม่ซีเรียสเรื่องเปอร์แล้วเท่าไหร่ซีเรียสเรื่องบัฟมากกว่าเนี่ยได้กดบัฟใหม่จะใส่ต้องกดเอาไมตี้ละคือจริงๆอ่ะไม่บัฟก็ได้นะเออแต่พอไม่บัฟปั๊บเนี่ยมันก็จะยิงช้ากว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับพอช้ากว่าเดิมปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของแบบอันนี้อีกมีปัญหาเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรอะชนมอนไม่ได้อะเออโอ้โหไม่ได้วะไม่ไหวมันเยอะเยอะเกินเออกันน่าจะกดบายเดฟเนาะเหลือตั้งเยอะแต่ไม่กดอ่ะเดี๋ยวเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าถ้าไม่กดบายเดฟสภาพจะเป็นแบบการนี้แหละสภาพเจ็บ สภาพเจ็บงกไปเดฟไงประเด็นอุ้ยอันนี้จะหมดไม่มีเด้งนะนี่เดี๋ยวนะมีเด้งอยู่ปะโอเคมีอยู่เอามาก่อนเลยเดี๋ยวเด้งหมดแกะกองไปการ์ดดีเพื่อนเพื่อนการ์ดต้องมาแล้วอัดคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูแถมตายโชว์ไปอีกหนึ่งสเต็ปท่วนดาเมจมันแรงจัดเลยจริงโอ้โหปั๊บ7,000อันนี้เมื่อกี้อะไรน่าจะอันนี้ป่ะ Shadow Triangle ป่ะเห็นคนฟาร์มแบบเยอะจัดนะที่เนี้ยพูดเลยโอ้โหแย่งกันเฉยเขาตัวเล็กเว้ยไม่เห็นท่าเขามาแย่งเราอ่ะเมื่อกี้เพื่อนอยากดูโนลิมิตป่ะโนลิมิตนี่มันแรงก็จริงนะแต่มันไม่ดีเว้ยเพราะว่ามันโดนทุกเม็ดเลยเออเดี๋ยวบัฟก่อนนะเออถ้าจะโนลิมิตต้องแบบมีเคลลี่อ่ะเดี๋ยวลองดูโนลิมิตแล้วกันเออลองดูโนลิมิตคือจะยิงแต่วันเออยิงไอ้ตัวนี้ก็ได้อ่ะเออก็ประมาณนี้โนลิมิตโอ้โหวันเดอร์โลอยู่ข้างบนเอ้าเย้ใจเย็นดิก็ประมาณนี้โนลิมิตดาเมจมันจะแบบสวิงนะไอ้โนลิมิตเดี๋ยวแรงเดี๋ยวไม่แรงโอ้โหไปในโหมดเอาคนเริ่มมาฟาร์มแล้วแหละเมื่อกี้ชาโดว์แล้วหนึ่งคือปกติอ่ะกันจะไม่ค่อยฟาร์มเท่าไหร่หรอกครับก็มาเปลี่ยนโมเมนต์บ้างไงเผื่อแบบดวงเราจะดีบ้างเงี้ยปกติก็จะลงดันวนไปแค่ลงดันก็กินเวลาเยอะมากแล้วว่า5-6 ตัวนี่คือเราแบบเปลี่ยนโมเมนต์ไงมาลองหาเองดูบ้างอะไรเงี้ยการ์ดเคยได้แล้วแหละไม่ใช่ว่าไม่เคยแต่มันอันนั้นมันไม่ได้หาไงไม่ได้แบบตั้งใจมาหาเพราะว่าอันนั้นคือแบบเก็บเวลแล้วมันได้อะแต่อันนี้คือแบบเราตั้งใจมาหา
แต่จะหมดกรรมแล้วแหละเพื่อนๆดาบงงๆสักอันก็ยังไม่ได้เลยนะตกยากอยู่นะวิธีฟาร์มก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่แบบอยากลองอ่ะการ์ดแพงอ่ะสายคีก็มาได้นะไม่ใช่บอกว่ามาไม่ได้นะแต่ต้องหลบมอนดีๆหรือไม่ก็ต้องบัฟมาเต็มสตรีมหน่อยอ่ะบัฟใบดงใบเดฟอะไรกันมาเก็บเวลได้ด้วยนะ EP ดีจัดเลยเก็บเวลด้วยได้ตังค์ด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบมองชินชอบการเก็บเลเวลจะต้องหนีแล้วแหละลากออกมาลากมาเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กเบอร์เฮอะนี่คือต้องแบบวิ่งเข้าไปเหยียบศพแล้วก็กรีดอะเพราะเราไม่เห็นไงการใบเล็กอะได้หรือเปล่าไม่รู้แต่วิ่งเข้าไปเหยียบศพกันอุ้ยเกือบตายโดนแมงลำเบดไปยุ่งกับของเขาอีกมันเกิดมาพอดีเว้ยเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะแย่งเขานะมันเกิดมาพอดีเว้ยถ้าล่าสักประมาณสัก5-6 ชั่วโมงก็ได้อยู่นะอาจจะได้ก็ได้ถ้าล่าเวลา5-6 ชั่วโมงอะระเบิดเซอร์คู่แต่ดีนะมีเคลรี่ไม่กลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเคลรี่หมดนี่ซวยหน่อยไอตัวนี้ก็เห็นเรานะเวลาเราหายตัวเราต้องฆ่ามันก่อนตัวปัญหาไวโก้ตัวปัญหาโอ้ยไม่ได้ละโอ้โหเจ็บจังเลยเนี่ยครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะหมด1คูณแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการฟาร์มที่นี่นะครับสำหรับวิธีของการมันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกอะไรนะแต่มันก็จะประหยัดระดับหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคนที่แบบไม่ได้แบบมีงบเยอะขนาดนั้นอะอะไรเงี้ยเพราะว่าผลตอบแทนมันได้สูงนะที่เนี่ยพูดเลยพูดก็พูดเถอะการมันแพงคือถ้าเพื่อนเพื่อนฟาร์มอย่างเงี้ยได้สัก4-5 ใบอะโอ้มันทำของได้เยอะเลยนะแต่อย่างว่ามันก็แลกมาด้วยกับความแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนเห็นกันเล่นใช่ไหมนี่ขนาดแบบยิงรัวๆแล้วนะแบบยังลำบากขนาดเนี้ยอันนี้มองว่าลำบากนะมองว่ายังลำบากอยู่เพราะว่าแบบเราอาจจะยิงไม่ได้แรงแบบจัดเหมือนคนใส่กูมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยของเรายังไม่อาจจะยังไม่สุดหรือเปล่ามันก็เลยประมาณนี้แต่ถ้าของสุดก็จะยิงแรงอ่ะยิงแป๊บเดียวก็แตกอ่ะน่าจะยิงหนักกว่านี้ยิงเป็นแสนอ่ะแต่ถามว่าฟาร์มคุ้มไหมเนี่ยหมดกรรมแล้วนะหมดกรรมละเนาะเดี๋ยวต่อเวลาให้อีกสักนิดยิงอีกสัก5 ตัวแล้วกันเนาะคือส่วนตัวมองว่าการกดกรรมมันก็มีผลแหละแต่กดกับไม่กดก็ถ้าหาการ์ดอะกันมองว่าไม่กดก็ได้นะไอเพราะว่าตอนกันได้การ์ด2 ใบอะกันไม่ได้กดกรรมนะแต่การมีบัฟเว้ยมีบัฟไอคาฟ่ามีบัฟอันเนี้ยอันนึงมีบัฟเนี่ยตอนเก็บเวลอะ50%อ่ะกดบัฟอันนี้ไว้อยู่มันอยู่7 วันไงแต่อันนี้คือเราไม่ได้แบบตั้งใจจะมาล่าทั้งวันทั้งคืนนะถ้าล่าอันนี้กันกดเต็มยิ่งกว่านี้อีกนะแต่ตอนนี้เราไม่ได้กดบัฟคาป้านะกันรอเซิร์ฟเวอร์คูณเหลือ2 อันอ่ะเก็บไว้ลงบอสดีกว่าพวกลงพวกซาร่าลงพวกอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าอันนี้คือเดี๋ยวถ้ามันจะตกมันตกเองแหละการ์ดอ่ะไม่ซีเรียสแล้ว
เห็นไหมเมื่อกี้เหลือ69เปอร์ตอนนี้ขึ้นมา3เปอร์กว่าละมันขึ้นไวอะมอนมันให้ EP เยอะบวกกับเลเวลต่ำนะครับมันพึ่ง176เมื่อกี้ยิงไปกี่ตัวละ3ปะงั้นเดี๋ยวยิงอีก3ตัวแล้วก็เดี๋ยวจะเบรกแล้วครับก็น่าจะพักผ่อนละโอ้ยดรอปให้หน่อยได้ไหมดรอปให้เพื่อนๆดูได้ไหมว่ามันมีอยู่จริงเขาจะได้มีกำลังใจมาหาเออแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะหาเนี่ยหาตัวมึงให้เจอก่อนตอนเนี้ยโอ้โหอยู่ข้างล่างเชียวเนี่ยครับก็อย่างเงี้ยนะหมากัดแล้วก็ยิงถ้าใครยิงคีแท็บก็ได้นะอุ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยเอาบีหาที่แอบดีๆนะกันว่าแต่การที่จะเข้าดันเจี้ยนนี้ได้นะต้องมีบีเลเวล175นะครับเพื่อนๆคือใครที่แบบทำไว้เหมือนกันเหมือนที่การทำอ่ะลองแบบเปลี่ยนมาฟาร์มดูที่นี่ก็ได้นะหมายถึงว่าอาจจะสายขี้ก็จังอ่ะอาจจะดูมันอาจจะดูลำบากนะแต่ผลตอบแทนมันคุ้มค่านะลองดูเพราะว่าเรื่องของการ์ดอ่ะอย่างที่การบอกอ่ะมันไม่เข้าใครออกใครหรอกดวงอ่ะมันตี2-3 ที4-5 ทีตัวนึงก็ดรอปก็มีแต่ถ้าตีแบบเหมือนที่การดรอปเฟเลียแต่อันนั้นอ่ะการลงจนแบบเป็นปีอ่ะกว่าจะได้อ่ะเพื่อนคิดเอาแล้วกันนะมันก็หลายมุมมองนะแต่เพราะว่าเราไม่ได้เจอเยอะขนาดนี้ด้วยเฟเลียคือมันเจอแค่วันละตัวไงเอออาจจะประมาณวันหนึ่งวนสามเมื่อก่อนมีแค่สามตัวละครก็วนแค่สามตัววันหนึ่งเจอแค่สามทีเองแต่เนี้ยคือแบบเราเจอเยอะอยู่นะเนี่ยดูดีดูกระโหลกเออมันเจอเยอะอยู่มันก็ไม่ได้ยากขนาดแบบนั้นอะแต่ประเด็นคือเซิร์ฟทอร์เนี่ยมันไม่มีใครมาเก็บเลเวลแล้วไงทำให้มอนมันแบบมอนตัวตีโกงตีไกมันชุกชุมมากเลยอะพอมันชุกชุมปุ๊บมันลำบากต่อการอันนี้ของเรามากเลยต่อการหาการ์ดโอเคครับก็เดี๋ยวโอเคครบนะครับวันเดอร์ก็เดี๋ยวการจะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็แค่มาทักทายเพื่อนๆแล้วก็มาลองเปลี่ยนโมเมนต์บ้างนะครับมาแบบฟาร์มหาการ์ดบ้างครับแต่มันก็ไม่หลบเนาะก็ประมาณนี้แถมตายโชว์ไปอีก1สเต็ปทวนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับไว้เดี๋ยวกันจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอีกลงดันไหนอีกก็เดี๋ยวไว้รอชมกันละกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแฮปปี้ทุกท่านครับสวัสดีครับ